ดีครับแฟนเพจด่านไม่ลอยด่านตั้งคืนครับผมโอ้รายงานตัวเช้าวันที่4นะครับเมษายน2565นะครับก็เวลา 8:30 นาทีก็วันนี้มีเรื่องพูดคุยกันนะครับผมต้องเดินทางไปที่ศาลจังหวัดอยุธยานะครับกรณีของเล็กโพอองนะฮะที่ถูกเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหานะครับแจ้งข้อความอันเป็นเท็จก็ว่ากันไปครับเป็นเรื่องปกติของพวกเราในเพจด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นนะครับเมื่อเราเลือกที่จะเดินเข้ามาสู่เส้นทางนักรบด่านเถื่อนนะครับมันก็ต้องเหนื่อยกันบ้างนะครับไม่ว่าเขาว่าเราเขาบ้างเราบ้างเป็นเรื่องปกติครับนะวันนี้ผมอยากจะพูดถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา5นะครับมาตรา5คือเอาย่อๆก็คือว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา5นี่นะครับบอกว่าบัญญัติเอาไว้ว่า บรรดากฎระเบียบนะกฎข้อบังคับอะไรต่างๆถ้าออกแล้วมันขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นอันบังคับใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นการที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการที่จะไปออกระเบียบให้กับข้าราชการตำรวจปฏิบัติต่อประชาชนอย่างไม่เป็นธรรมนะครับมันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามนะครับอย่างเช่นนะฮะออกระเบียบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือทำการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนะครับอันเนี้ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นคำถามนะครับใส่เครื่องหมายคำถามเอาไว้ อย่างเช่นกรณีกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา28เนี่ยก็บัญญัติเอาไว้ชัดเจนว่าการจับกุมคุมขังนะครับจะกระทำไม่ได้เว้นแต่นะฮะเว้นแต่มีอำนาจคือไม่เว้นแต่ใช้สิทธิอำนาจของศาลนะฮะเพราะนั้นมันก็จะย้อนกลับมาที่ด่านตรวจฉี่ของสภ.สำโรงเหนือนะครับสำโรงเหนือเนี่ยนะฮะที่ผมพูดมาตลอดว่าทำไมตำรวจถึงอยากจะเห็นฉี่สีม่วงในเย็นวันศุกร์หรือไม่งั้นก็เอาว่าเย็นวันเสาร์นะครับไปตรวจฉี่ตากที่ประชาชนเดินทางสัญจรไปมานะครับตรวจฉี่ให้เจอในวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยซึ่งเป้าหมายเนี่ยก็คือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ประชาชนเขามีข้อเครือบแคลงสงสัยนะครับว่าทำไมถึง อยากจะเจอฉี่สีม่วงวันศุกร์หรือเย็นวันศุกร์นะครับเพราะเย็นวันศุกร์เนี่ยวันเสาร์มันติดเสาร์อาทิตย์อันเนี้ยคือมันทำให้ประชาชนเขาบอกว่าตำรวจอ่ะเล็งเห็นผลแล้วแหละว่าประชาชนต้องรีบเคลียร์รีบไม่งั้นส่งสารหรือไม่งั้นติดเสาร์อาทิตย์พนักงานสอบสวนทำไม่ทันนู่นนี่นั่นต้องถูกขังทีนี้ในช่วงเสี้ยวเวลาที่ความเดือดร้อนตรงนั้นอ่ะมันกลายเป็นว่าต้องดิ้นรนหาเงินมาเคลียร์ตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเอ่ยอ้างนะครับนี่คือปัญหาของสังคมอันนี้เมื่อการจับกุมคุมขังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือเขาบอกว่าจะกระทำไม่ได้เว้นแต่ใช้อำนาจของศาลในการที่จะขังคนนี่นะครับมันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติคุ้มครองเอาไว้มากมายแต่ทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงอยากจะขังเขาประเด็นคืออยู่ตรงนี้ว่าทำไมถึงอยากจะขังลงคือสถานีตำรวจหรือโรงพักนะฮะเป็นที่ให้ประชาชนไปแจ้งความร้องทุกข์คือสิ่งไหนที่มันเป็นทุกข์ในใจถูกละเมิดถูกคนอื่นข่มเหงรังแกอันเนี้ยเราไปร้องทุกข์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปดำเนินการก็คือไปเชิญคนเหล่านั้นมาแก้ไขปัญหากันเพื่อให้พี่น้องประชาชนเขาได้คลายทุกข์มันไม่ใช่ว่าพอมีห้องขังบนโรงพัก
นะครับกลายเป็นเครื่องทรมานประชาชนณปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อันนี้กฎหมายก็บัญญัติเอาไว้ว่าต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทำไมถูกขังการที่จะถูกคุมขังเนี่ยนะครับมันต้องเป็นอำนาจของศาลคนไทยที่ไม่รู้เขาจะได้รู้ไงว่าไอ้การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปออกระเบียบกันว่าคือไปเป็นอาจจะเป็นกฎหมายหรืออาจจะเป็นระเบียบที่ว่า48ชั่วโมงเนี่ยเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่มันต้องขังไหมอะครับนะครับวิธีการเขาให้ทำได้นี่มากมายนะครับต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลการเอาคนไปขังอย่าว่าแต่ชั่วโมงเลยครับเสี้ยววินาทีถ้ามันถูกจำกัดสิทธิ์เนี่ยซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญรับรองและก็คุ้มครองเอาไว้ว่ามันกระทำไม่ได้นะครับจะไปซ้อมทรมานจะไปขู่เข็นจะไปอะไรมันไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับนี่ครับเมื่อวานนี้พอผมได้รับข้อร้องเรียนว่าสำโรงเหนือนะครับขังคนผมไม่รู้ว่ามีอำนาจหรือเปล่านะอำนาจที่เอาชาวบ้านไปขังเนี่ยหลังจากที่ตรวจฉี่แล้วมันเป็นสีม่วงยังไม่ได้คัดแยกสารเลยไอ้คนไปตั้งด่านกลางคืนนะครับพอไปตั้งด่านกลางคืนเจอสีม่วงปุ๊บอย่างเงี้ยคำพูดหลุดออกจากปากตำรวจบอก15,000อันนี้คือผมไม่ได้พูดเองนะชาวบ้านเขาพูด15,000ค่าอะไรอ่ะค่าฉี่สีม่วงแล้วระเบียบปปส.หรือระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขเขาวางหลักเกณฑ์เอาไว้ว่าถ้าจะตรวจสารคัดหลั่งจากร่างกายของประชาชนหรือคนทั้งประเทศอย่างเงี้ยขั้นตอนมันคือต้องใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้และต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแล้วตำรวจสำโรงเหนือเชี่ยวชาญเรื่องตรวจฉี่มากหรือว่ายังไงหรือว่าไปอบรมมาแล้วว่ามันต้องอย่างนู้นอย่างนี้แล้วทำไมไม่เอาไปตรวจที่โรงพยาบาลตรวจเจอสีม่วงแว๊บอย่างเงี้ยคุยกันบอก15,000จบไม่ลงขังตั้งแต่คืนวันที่วันที่2นะฮะคืนวันที่2ก็คือเวลา5ทุ่มจนกระทั่งถึงเช้าวันอาทิตย์จนกระทั่งผมเดินทางเข้าไปที่สภ.สำโรงเหนือติดต่อประสานงานคือคนที่จับน่ะออกเวรไปนอนแล้วหลังจากที่คุยไม่จบที่15,000แล้วเช้ามาเห็นประชาชนบอกว่าเหลือ 8,000 เหลือ 8,000 ก็ยังชาวบ้านยังหาเงินมาไอ้นี่ไม่ได้จบกันไม่ลงครับปิดจ็อบไม่ได้เขาเรียกว่าปิดจ็อบไม่ได้ใช่ไหมผมก็ไม่รู้เนี่ยผมไปเจอเหตุการณ์ผมก็ต้องเล่าสู่พี่น้องฟังผ่านการถ่ายทอดสดพวกผมแรกก็พรรคใหม่ซึ่งมีทนายบรรจุอยู่ในพรรคนี่เน้นถนัดนะครับเพราะฉะนั้นพรรคใหม่ก็ร่วมไม้ร่วมมือให้คำมั่นสัญญากันไว้ว่าถ้าพี่น้องประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมทางทนายพรรคใหม่โดยเฉพาะหัวหน้ากิจทัศน์นะครับท่านรับปากกับผมเอาไว้ว่าเราต้องพาประชาชนไปให้มันพ้นหุบเหวที่มันเป็นอยู่ในสังคมไทยไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำถูกทุกเรื่องปัญหาคือที่ทำผิดแล้วมันไม่มีคนร้องเรียนมันไม่มีคนแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นนะครับเพราะนั้นอ้างเหตุว่าผมไปกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความดำเนินเจ้าหน้าที่หรือพี่น้องนักรบด่านเดือนเราเป็นคนไปกล่าวโทษเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณไม่ใช่ผู้เสียหายเนี่ยตำรวจที่ใช้คำพูดอย่างนี้ยังมีอยู่คุณไปดูกฎหมายปปช.มาตรา60วรรคท้ายว่าเขาเขียนว่ายังไงนะครับ
ไม่ใช่ผู้เสียหายแต่สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับไปดูกฎหมายดีๆก่อนที่จะมาตอบโต้หรือว่าจะมาคือเหมือนกับตอบปากต่อคำกับนักรบด่านเถื่อนเขานะครับเพราะนั้นน้องๆทุกคนน่ะเขามีความรู้พอสมควรอย่าไปเอาวุฒิการศึกษามาเทียบเลยครับพวกผมป.4 นะครับน้องๆทุกคนหลายคนที่อยู่ในร่วมอุดมการณ์ด้วยกันเนี่ยไม่มีใครเรียนคือน้อยมากที่จะเรียนจบปริญญาตรีนะครับเพราะต้นทุนทางสังคมคือ1ต้นทุนทางเศรษฐกิจมันไม่ดีก็เลยไม่มีโอกาสได้เรียนต่อนะครับเพราะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคือถ้าใฝ่รู้ตอนนี้ความรู้มันอยู่ในมือถือของทุกคนตัวบทกฎหมายนะครับในโทรศัพท์มันก็กฎหมายตัวเดียวกันมาตราเดียวกันกับที่จะต้องไปเรียนไม่ว่าจะไปเรียนรามคำแหงหรืออะไรก็แล้วแต่เอ่ยมาตราขึ้นมามันก็เหมือนกันเป๊ะในโทรศัพท์เพราะนั้นผมถึงบอกว่าคนเราอะนะครับถ้าแสวงหาความรู้เนี่ยมันไม่ต้องมีใครสอนผมว่าก็ได้นะครับก็ได้นะพี่น้องประชาชนก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเราไม่ใฝ่รู้เราก็จะตกเป็นเหยื่อของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่และอำนาจนะครับเพราะนั้นเพื่อนข้าราชการตำรวจหลายคนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาถามว่าคนพกปืนถ้ามันมีจรรยาบรรณมันจะไม่อันตรายครับคนอื่นเขานะครับถ้าความรับผิดชอบของสังคมนะครับคนที่มีอำนาจถ้ามันมีความรับผิดชอบในสังคมมากกว่านี้มันไม่คิดถึงว่าไอ้เอ้าถ้ากูไม่มีกูหายากแล้วประชาชนเขาจะหาเงินจากตรงไหนไปตรวจฉี่เจอสีม่วงเย็นวันเสาร์แล้วก็ถ้าเขาไม่มีเงินเคลียร์ขังเขากลายเป็นว่าเอาสถานที่ราชการหรือสถานีตำรวจเป็นที่ทรมานประชาชนเพื่อให้ตัวเองสำเร็จในความอยากได้อยากมีของตัวเองอย่างนั้นเหรอกฎหมายเขาให้ทำอย่างนั้นได้เหรอการเรียกหรือรับนี่มันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่แล้วทำไมยังทำกันได้อยู่อ่ะนะครับสำโรงเหนือเนี่ยแม้กระทั่งพม่าที่ขายของอยู่ตลาดสดหลังห้างอิมพีเรียลน่ะข้างห้างอิมพีเรียลเขาก็ยังร้องเรียนมาที่ผมเลยพวกผมและพรรคใหม่เนี่ยก็พยายามที่จะหาทางช่วยในทางกฎหมายนะครับทนายในกลุ่มพรรคใหม่นี่เขาก็ไม่ใช่ว่าว่างงานผมบอกให้เลยว่าทนายของพรรคใหม่นี่นะครับงานแน่นเอียด นะโดยเฉพาะหัวหน้าอิทัศน์เนี่ยวิ่งวันหนึ่ง3ศาลก็ยังต้องไปอ่ะเพราะว่าอะไรครับพอเราลุกขึ้นมาทำตรงนี้แล้วอาสาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความเป็นธรรมนะครับมีไม่ว่าคือเอาว่าทั่วประเทศนะครับโทรมาหาผมเนี่ยอยากให้ทนายพรรคใหม่เข้าไปช่วยผมบอกว่าตอนนี้เรานะครับทะเบียนพรรคก็โอเคละน่าจะไอ้นี่แล้วน่าจะผ่านแล้วล่ะนะครับเพราะว่าการทำหน้าที่ในนามของพรรคเนี่ยนะครับมันทุกอย่างมันต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเราต้องมีทีมงานนะครับเดินทางได้ทั่วประเทศเตรียมไว้ครับเตรียมไว้เพราะว่าพวกผมคือผมบอกได้ไงว่าถ้าเราร่วมไม้ร่วมมือกันพี่น้องประชาชนก็ไม่ใช่เป็นไทยเฉยลุกขึ้นมาช่วยกันเห็นอะไรไม่ถูกต้องก็พยายามเก็บรายละเอียดเก็บภาพถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้ให้พวกผมบ้างนะครับการที่มาร้องเรียนกับพวกผมถ้ามาร้องเรียนด้วยเสียงโทรศัพท์มาปากเปล่าอย่างเงี้ยพวกผมก็รับแต่รับเนี่ยมันทำอะไรต่อไม่ได้เนื่องจากว่า1เราไม่มีหลักฐานนะครับ
ทรมาว่าเจ้าหน้าที่มันดังนั้นอย่างนี้มันเข้ามาในบ้านอย่างนี้แต่เก็บหลักฐานส่วนอื่นหรือจะเอามาประกอบเพื่อให้มันเป็นคดีเนี่ยมันยังไม่ครบองค์ประกอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงในหลายคนที่ยังคิดถึงพวกผมและก็ยังคิดถึงพรรคใหม่ว่าถ้ามันมีโอกาสนะถ้ามันมีโอกาสที่จะทำดีช่วยเหลือสังคมเนี่ยผมว่าพวกผมไม่ได้อิดออดหรอกครับนะไม่ได้อิดออดที่จะช่วยนะครับบางทีบางครั้งผมแล้วก็ทางเพจด่านไม่ลอยแล้วก็ทางทีมทนายของพรรคใหม่บางเคสเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเดินทางโทรศัพท์ประสานงานทำหนังสือทำหนังสือแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆโดยส่งไปสนีเป็นทางไปสนีตอบรับนะครับอันนี้ก็เส้นทางการเดินเอกสารเนี่ยไปสนีไทยเนี่ยบริษัทไปสนีไทยยังทำหน้าที่ได้ดีอยู่นะครับเพราะนั้นหลายเรื่องที่ผมส่งลงภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรถหายรถของกลางหายไอ้นี้ก็มันก็เดินเต็มสูบแล้วล่ะครับมีหลายคนที่อาจจะต้องเข้าไปสู่ขบวนการยุติธรรมนะครับตำรวจหลายนายก็เอาง่ายๆนะถ้าไม่พัฒนาตัวเองหรือไม่ปรับตัวให้มันเข้ากับยุคกับสมัยเทคโนโลยีทุกวันนี้ผมว่าพวกคุณเนี่ยอยู่กันลำบากแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกคนเขาเอาว่าลูกเล็กเด็กแดงเขาก็ใช้โทรศัพท์เป็นแล้วนะครับเขาถ่ายภาพถ่ายคลิปมาได้เนี่ยถึงขั้นอนาคตเสื่อมสลายเลยนะครับนะครับหลายเรื่องเพราะฉะนั้นสำรองเหนือนะครับก็ยังมีปัญหาจะต้องเดินต่อกันอีกหลายช็อตนะครับเมื่อยังมีเขาเรียกอะไรหมวกทองไปตั้งด่านตรวจฉี่ที่ไม่มีคือเอาง่ายๆไม่เข้าไม่อยู่ในระเบียบไม่อยู่ในไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจะไปคือกฎหมายของไอ้ปปส.เนี่ยนะครับระเบียบของปปส.เขาบอกว่าไอ้ยิ่งกฎหมายทุกอย่างที่บอกว่าถ้าจะตรวจคนขับรถเนี่ยมันตรวจได้บางประเภทรถบางประเภทเพราะฉะนั้นรถปิกอัพและยิ่งเคสของสำรองเหนือเนี่ยนะครับคุณไปตรวจฉี่คนขับรถปิกอัพที่คืออยู่นครสวรรค์ก็อาจจะงานเงินรายได้อาจจะไม่ดีก็เลยตัดสินใจว่าจะเข้ามาทำมาหากินในกรุงเทพนะฮะจุดมุ่งหมายก็คือว่ามีญาติอยู่ที่แพร่กษานะครับก็เลยมาลงทางด่วนแถวสมุทรปราการมาเจอด่านหมวกทองนะไปตั้งด่านตรวจฉี่ก็ได้ฉี่สีม่วงตามเจตนารมณ์ที่อยากไปตั้งมันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับนะตั้งวันเสาร์คุย15,000ไม่จบขังเอาพอขังเสร็จเช้ามาเฮ้ยมันนานไปแล้วลดเหลือ 8,000 คือมันเป็นช่วงลดกันหน่ำอ่ะเพราะว่าเอาไว้นานก็ถ้านักรบด่านเดินเขาไปประสบเหตุหรือไปเจอหรือไปตามเสียงโทรศัพท์ที่ชาวบ้านขอความช่วยเหลือมาถ้าไปเจอน่ะซวยครับผมบอกให้เลยว่าซวยคนที่ขังประชาชนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมันเป็นการกักขังหน่วงเหนี่ยวเขาตัวเจอสีม่วงไปดูเนี่ยกฎหมายฟื้นฟูเขากำหนดไว้ยังไงบัญญัติเอาไว้ยังไงตัวเจอเนี่ยเบื้องต้นเขาให้ลงบันทึกเอกสารที่จะสามารถออกหมายเรียกให้มารับทราบของข้อกล่าวหาเมื่อผลการยืนยันจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับหรือผลยืนยันออกมาว่าไอ้ยาที่เสพเข้าไปนั้นเป็นยาอะไรเป็นยาบ้ายาไอยาอีหรือสารอะไรคัดมาเรียบร้อยพอผลออกมาอย่างนั้นออกหมายเรียกมาให้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็พาตัวไปฟ้องต่อศาลแต่ทีนี้ว่าเมื่อมันมีโทษที่มันยังคือถ้าเสพขับยังมีโทษอยู่เป็นโอกาสเลยกฎหมายมาตรานี้เหมือนกับซื้อที่นาไว้ให้ตำรวจทำมาหากินมาอย่างยาวนานบังคับใช้ตั้งแต่ปี2522
คิดดูว่ามันมาตาเนี้ยตรวจฉี่แล้วสีม่วงมันทำเงินทำรายได้ให้ตำรวจผู้ไปปฏิบัติเท่าไหร่แล้วลองนึกย้อนหลังนี่เอาแค่ที่พี่น้องประชาชนคอมเมนต์มาเนี่ยจริงเท็จเราไม่ยืนยันนะครับจริงเท็จเราไม่ยืนยันแต่มีมากที่สุดเลยก็คือสภ.สำโรงเหนือลูกผมก็เคยโดน 8,000 12,000 15,000 แค่ฉี่สีม่วงมันสามารถทำเงินได้ขนาดนั้นเหรอเพื่อกินยาขับปัสสาวะก็ม่วงเฮ้ยนะครับกินยาบางประเภทก็งุก็คือมันก็ม่วงแต่มันต้องประเด็นมันคือต้องเอาไปคัดแยกสารไงเพื่อยืนยันว่ามันเป็นสารอะไรแต่ทำไมมันเรียกเงินได้เลยเหรอทั้งพี่น้องประชาชนนะครับผมบอกง่ายๆว่าถ้าเราจ่ายง่ายมันก็เหมือนกับสร้างนิสัยสร้างความเคยชินให้มันเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าตรวจเจอแล้วเอาอยากกระจบใช่ไหมเอาอยากกระจบก็เท่านี้อะไรพันอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยหาเงินง่ายๆเว้ยกลางค่ำคืนมาไม่รู้จะทำอะไรหน้าที่ของสายตรวจคือออกตรวจพื้นที่อันนี้เราไม่ว่านะครับเจออะไรเป็นความผิดซึ่งหน้าอันนั้นดำเนินการไปเราไม่ว่าไอ้ที่ตั้งด่านตรวจฉี่เนี่ยมันคืออะไรนะมันเป็นหน้าที่ของตำรวจสายตรวจเหรอบางทีบางครั้งเนี่ยป้อมสายตรวจเขาใส่ว่าที่พักสายตรวจกลายเป็นว่าถ้าไอคนที่ไปนอนนะบางทีที่ประชาชนเขาเห็นนะเขาร้องเรียนมาที่ผมเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะที่พักสายตรวจมันคือที่พักจริงๆแล้วใครไปติดแอร์ให้ไม่รู้เห็นใส่ชื่อตรงหน้าที่พักสายตรวจที่นู่นที่นี่ห้างนู้นห้างนี้สนับสนุนติดแอร์ให้กลายเป็นไปเจอตำรวจเมาค้างแล้วนอนพักผ่อนใช้งานหาอะไรไม่ได้เลยเพราะมันง่วงกลางคืนไปตั้งด่านกลางวันมันง่วงนอนพักป้อมจราจรกลายเป็นที่รีดไถของที่รีดไถเงินเอาเก็บเงินสดจากฐานความผิดของรถจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงเขียนใบสั่งไว้ก็ไม่รู้มันจะมาจ่ายหรือเปล่าเหมือนตำรวจบางที่ที่บอกเขาไม่มาจ่ายคุณก็ยังไปต่อได้นี่ทำไมคุณไม่ไปอ่ะทำเรื่องฟ้องนี่ได้ไหมฟ้องเรียกเงินค่าปรับทำไมฟ้องอ่ะภายในหนึ่งปีก็เดี๋ยวก็ซวยอีกละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีกเมื่อกฎหมายเขาบัญญัติให้อำนาจให้ทำหน้าที่คุณไม่ทำอ่ะไอ้ที่ทำก็เดินพาทำเกินหน้าที่อย่างเงี้ยตั้งด่านที่ไหนอยากจะเก็บเป็นเงินสดอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันเห็นกันมาเยอะแยะนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ที่ผมติดใจที่สำโรงเหนือนี่นะครับช่วงโควิดหนักๆนี่นะโรงพักอื่นเนี่ยห้องขังเนี่ยเขาเอาไว้เก็บของคือเหมือนกับเก็บอุปกรณ์ต่างๆในการตั้งด่านผมไปดูมาหลายโรงพักเก็บของแล้วไม่เน้นเอาประชาชนมาขังเพราะว่าในห้องขังบนโรงพักเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันอาจจะเป็นและอาจจะเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเพราะอะไรอ่ะคุณจับใครมาบ้างแล้วก็ยัดเข้าแล้วผิดชอบต่อสังคมครับผมอยากเห็นการทำหน้าที่ของพวกท่านที่มันเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนว่าถ้ามันเกิดเหตุความไม่สงบหรือความไม่เรียบร้อยในสังคมอันนี้เป็นหน้าที่หลักที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าสังคมมันเกิดความวุ่นวายจากการปฏิบัติหน้าที่ของพวกคุณทุกวันนี้เขามองตำรวจยังไงอะครับแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านยังเฉยได้อยู่แล้วครับนะ
ผู้ระดับผู้บัญชาการตั้งกัน1ถึง9แล้วท่านทำอะไรอยู่ครับนะคือไอ้การคุมบุคลากรแค่ 200,000 กว่าท่านเนี่ยนะ 200,000 กว่าคนเนี่ยถ้าท่านคุมคน 200,000 กว่าคนไม่ได้อย่าเอาอนาคตและชีวิตประชาชน70กว่าล้านคนไปฝากเฉลี่ยไว้กับตำรวจแต่ละคนเพราะมันมีคำพูดที่ตำรวจบอกว่าตำรวจคนหนึ่งต้องดูประชากร 20,000 ถึง 30,000 คนต่อตำรวจ1นายอย่าเอาชีวิตประชาชนไปเฉลี่ยให้ตำรวจที่มันไม่มีคุณภาพดูแลนะครับเพราะนั้นนักการเมืองทั้งหลาย ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปกฎหมายถ้ามันจะเป็นกฎหมายได้มันต้องมาจากประชาชนประชาชนเลือกตัวแทนคือนักการเมืองอย่างพวกคุณเวทีสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่เวทีล้างแค้นให้แก่วงตระกูลของพวกคุณคุณได้รับการเลือกตั้งเข้าไปคุณต้องทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินไม่ใช่ไปเพื่อที่จะได้รับสิทธิและทุกอย่างที่กฎหมายเขาบัญญัติให้สิทธินั่งเครื่องบินไม่ก็ฟรีนะทุกอย่างฟรีหมดได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองการจะจับกุมคุ้มขังการจะผัดนำตัวสสไปศาลนี่โคตรลำบากเพราะมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ว่าต้องผ่านการโหวตจากสภาผู้แทนราษฎรว่าจะให้ไปหรือไม่ไปออกระเบียบออกกฎหมายคุ้มครองสสไว้ตั้งเยอะแยะฆ่าคนตายมันยังไม่ต้องไปศาลเลยมีนักการเมืองหลายคนที่มาถูกจับตอนนี้ยึดอำนาจเพราะอะไรอ่ะพอยุบสภาแล้วเขาเลือกตั้งภายในกี่วันมันเลือกตั้งทันทุกทีแต่ไอคนที่จับก็ไม่จับตอนที่มันหมดสมัยประชุมไม่จับถ้าจับไปเดี๋ยวมันก็มีเรื่องพนักงานเมืองนะครับผมบอกว่าถ้าคุณคิดที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนคุณต้องทำต้องเสียสละหลายหลายเรื่องไม่ใช่เขียนกฎหมายคุ้มครองคือเจตนารมณ์ของการออกกฎหมายคุ้มครองส.ส.ห้ามจับกุมคุ้มขังขณะที่มีการเปิดสมัยประชุมพวกเรานะเข้าใจได้ว่ามันเป็นการกลั่นแกล้งแจ้งความดำเนินคดีกันนู่นนี่นั่นเจตนารมณ์มันคือแค่นั้นนะครับเอ้าถ้าสมมุติว่าเขาแจ้งไปแล้วมีคนไปแจ้งให้ดำเนินคดีกับสสถ้ามันไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งมันก็ควรที่จะเดินไปตามช่องทางปกติใช่ไหมเวลาศาลออกหมายไปท่านก็ต้องไปไม่ใช่ไปโหวตกันในสภาผู้แทนราษฎรบอกเอ้ยไม่ต้องไปพอพวกมันเยอะมันก็โบดไม่ให้ไปสักทีอย่างเงี้ยแล้วความเป็นธรรมนะครับความเป็นธรรมมันอยู่ตรงไหนประชาชนถูกปฏิบัติอีกอย่างนึงแต่คนที่มีอำนาจรัฐเนี่ยมันได้รับการปฏิบัติก็ไหนบอกว่ากฎหมายมันต้องถูกบังคับใช้อย่างเท่าเทียมฟังคำนี้มาตั้งแต่เล็กจนโตจนจะเข้าโรงอยู่แล้วเนี่ยผม60แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้คำนี้มันก็ยังแว่วๆอยู่หูในหูเหมือนกันเขาบอกว่ากฎหมายถ้าเขาเขียนห้ามคือห้ามไม่ให้ผู้ใดถามว่านักการเมืองหรือข้าราชการหรือตำรวจหรือใครก็แล้วแต่ผู้ใดหมายถึงว่ามนุษย์มันไม่ใช่หมาไม่ใช่ปลาไหลนะครับอย่าตีความเข้าข้างตัวเองสิครับชาวบ้านเดือดร้อนแต่พวกคุณเนี่ยพอได้รับก็คืออยู่ในตำแหน่งหน้าที่ทางราชการและยิ่งอยู่ทั้งในการประการเมืองด้วยเหมือนปลอดภัยนะใครก็ทำอะไรกูไม่ได้นะครับนี่คือประเทศไทยเหรอเนี่ยโครงสร้างมันใครเป็นคนวางโครงสร้างอย่างนี้เอาไว้
มันเสียหายครับระบบราชการก็เหมือนกับข้าราชการตำรวจก็ต้องตกเป็นเบี้ยล่างของนักการเมืองอย่างเงี้ยการทำหน้าที่ถามว่าถ้ายังเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่เนี่ยมันขึ้นตรงกับใครอ่ะทีเนี้ยขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีใช่ไหมนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอะไรอ่ะคตล.โดยตำแหน่งหลายครั้งแหละเราจะเห็นแบบว่าถ้าอีตอนมาใหม่ๆเหมือนขึงขังโอ้โหทุกอย่างเหมือนเอาคือมันต้องตรงตามกฎหมายเป๊ะพักหลังๆมาพออยู่แล้วรู้ว่าเฮ้ยระบบมันต้องอยู่แบบพึ่งพาใส่กันไว้เงียบกิ๊บการโยกย้ายตำรวจก็ยังมีการวิ่งเต้นการขึ้นสู่ตำแหน่งก็ยังมีการวิ่งเต้นอยู่เหมือนเดิมถูกต้องไหมนี่คือการที่ประเทศไทยไปเฉลี่ยให้ตำรวจเฉลี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไปให้ตำรวจดูแลตำรวจคนหนึ่งดูแลประชาชน 20,000 ถึง 30,000 แล้วแต่ประชากรที่นั่นมากน้อยแค่ไหนกลายเป็นว่าทุกเรื่องตำรวจทำถูกแต่ไอ้เรื่องละเมิดชาวบ้านไม่มีใครเคยร้องเรียนตำรวจไม่มีใครเคยแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบก็มีพวกผมนี่แหละครับไม่ใช่ประเชิญเหตุเองด้วยเหมือนตำรวจบางที่น่ะนั่งดูอยู่งั้นธนภัทรก็นั่งดู YouTube ก็แจ้งความวันละ30จำนวนได้เงินจำนวนละค่าตอบแทนจำนวนละ500รวยตายห่าเลยมึงก็ลาออกจากราชการตำรวจมาเดินเหมือนกูดิถ้าคิดว่ากูทำแล้วรวยไอ้ชิบหายอย่าเก่งแต่พูดกูได้วิ่งรถไปน้ำมันหมดไปวิ่งไปน้ำมันหมดไปต้องซื้อแกลอน5ลิตรไว้ติดรถเอาว่าหยดสุดท้ายถ้ามันดับก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปหาซื้อน้ำมันมาใส่ทีละ5ลิตรแล้วก็ไปต่อถ้ามึงคิดว่ากูแจ้งความแล้วได้ค่าตอบแทนสำนวนละ500แล้วรวยมึงมาเป็นกูบ้างสิไม่มีใครถนับถนนกูไปที่ไหนก็แล้วแต่กูไม่มีตังค์กูอาศัยว่ามีคนรู้จักกูแล้วกูก็ขอเข้าไปเรื่อยบางคนอาจจะเรียกกูว่าลูกอีช่างขอเรื่องของมันแต่คนนี้ให้กูก็เต็มใจที่จะให้มึงอย่าบ้ากันนะเออเป็นตำรวจแล้วเล่นโซเชียลมาทะเลาะกับประชาชนเดี๋ยวกูจะดูว่ากระทรวง ICT จะทำได้หรือไม่ได้นะครับเพราะพ.ร.บ.คอมมาตรา 3เขาบัญญัติเอาไว้ยังไงนะครับการคือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาเล่นโซเชียลลบเข้ามาด่าหน้าหนังหน้าตัวเองที่พ่อแม่พยายามตั้งใจผลิตให้มึงเกิดมาเป็นมนุษย์มึงยังไม่กล้าโชว์เลยแล้วมึงมาห้าวเป้งในสื่อโซเชียลมึงบ้ากันหรือเปล่าเล่นโทรศัพท์น่ะเล่นให้มันมีประโยชน์ดิ ไม่ใช่มึงเล่นเอาว่ามึงเป็นตำรวจแล้วใครทำอะไรมึงไม่ได้แล้วกูถามว่ามึงทำอะไรได้บ้างอ่ะตอนเนี้ยที่พวกมึงดำเนินการกับพวกกูเนี่ยก็คืออาจจะอาศัยอำนาจศาลให้ลงโทษพวกกูกูรู้ว่าพวกมึงอ่ะเจ็บแค้นพวกกูเพราะว่าถ้ายังมีนักรบด่านเถื่อนอยู่ถ้ายังมีกลุ่มพรรคใหม่อยู่เพราะกลุ่มพรรคใหม่เขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่เอาด้วยกับเรื่องการทุจริตทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นมันแปลกตรงไหนอ่ะประชาชนเขาอยากเห็นการปฏิรูปที่มันเป็นรูปธรรมกับองค์กรตำรวจมึงไปอ่านดูคอมเมนต์แต่ละอย่างดิกฎหมายที่ออกมาเนี่ยที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยทุกอย่างที่มันบัญญัติห้ามไว้และทุกอย่างต้องขออนุญาตพอคนที่ได้สิทธิออกใบอนุญาตหรือคนที่ได้สิทธิ์อนุญาตให้คนนู้นทำนี่ทำนี่ทำนี่กลายเป็นว่ามึงเอาการที่มึงได้หน้าที่ตรงนั้นไปอนุญาตคิดเป็นตัวเงินกัน
สังเกตดูง่ายๆจะมีที่ดินอยู่พ่อแม่ทิ้งมรดกไว้ให้10ไร่อยากจะแบ่งกับพี่น้องแต่การแบ่งต้องไปหาเจ้าหน้าที่กรมที่ดินให้มารังวัดให้แบ่งโฉนดกันเชื่อไหมว่าถ้าต่อคิวรอเจ้าหน้าที่รังวัดออกมาทำให้เนี่ยต่อกันข้ามปีเอาเร็วได้ครับไม่ใช่เอาไม่ได้ออกไปวัดวันนี้ได้มีลูกจ้างมารับไปเป็นเจ้าหน้าที่รังวัดแต่มีอะไรถ้าจะเอาเร็วมันต้องทำยังไงนี่ไงกฎหมายทางหลวงห้ามตั้งวางสิ่งของบนพื้นทางหลวงบนเขตทางหลวงแต่ถามว่าโดยความเป็นจริงตั้งวางได้ไหมวางได้แต่ต้องจ่ายรายเดือนกฎหมายตัวนี้ใครมีอำนาจนะครับอธิบดีกรมทางหลวงมอบหมายให้ใครไปมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกใช่ไหมเพราะนั้นคนที่คนจนๆมาขายข้าวแกงข้างทางมึงตั้งขายไปเถอะถ้าไม่มีรถจอดกินมึงไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าวันไหนวันหนึ่งเกิดเอ้ยกินแล้วอร่อยไว้มีชวนเพื่อนบอกแนะนำเพื่อนว่าไปถนนเส้นนี้นะถนนมิตรภาพอยู่ในช่วงหลักกิโลเท่านี้เท่านี้มีร้านขายของคนขายก็สวยกับข้าวก็อร่อยบริการก็ดีทีนี้ก็แห่แหนแต่ไปจอดเท่านั้นแหละครับคนที่มีอำนาจกล่าวหามาทันทีเลยเดี๋ยวตำรวจทางหลวงมาเออจอดรถในหลายทางที่ห้ามจอดข้ามจอดนู่นนี่นั่นแม่ค้าก็ขายไม่ได้แล้วสิเพราะคนที่จะผ่านไปตรงนั้นก็คือคนขับรถนะแต่ขายได้ไหมขายได้แต่ต้องจ่ายรายเดือนไหมจ่ายให้ใครนะมันเป็นอย่างนี้มาคือคนที่มีหน้าที่เอาหน้าที่ตัวเองไปแสวงหาผลประโยชน์ถามว่าระดับผู้บังคับบัญชารู้เรื่องไหมรู้แต่เฉยหรือเปล่าแผ่นดินไทยมันถึงบ้าบอคอแตกกับคนที่มันดิ้นรนอยากมีอำนาจไงซื้อตำแหน่งไปแล้วก็บอกไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อถามจริงๆกว่าที่มึงจะขึ้นมานั่งตำแหน่งพวกนี้มึงจ่ายเท่าไหร่เอาความจริงมาพูดกันมึงอย่ามาบ้าอำนาจกันอยากจะไปอยู่สน.สภ.ไหนที่มันเอาว่าไอ้ธุรกิจเทาๆเยอะๆพอเปลี่ยนผู้กับโรงพักนี้ถ้าเปลี่ยนผู้กับมาใหม่ปุ๊บอย่างนี้เอาตายแล้วมายังไม่ถึง2วันเลยกระเช้าล้นห้องไอ้ที่กระเช้าล้นห้องน่ะมาต้อนรับผู้กับคนใหม่แต่ไอ้คนนี้มาต้อนรับมึงสังเกตง่ายๆเลยว่ากระเช้าน่ะมันไม่มีตะแบนกับเหล้าหรอกมันไม่มีตะกะแบนกับลักนกหรอกบ้าบอคอแตกกันธุรกิจเทาๆทั้งนั้นแหละที่เขารักมึงอ่ะเขามาหามึงก่อนที่มึงจะสั่งให้ลูกน้องไปหาเขาเพราะถ้ามึงสั่งให้ลูกน้องไปหาเขามึงเสียเยอะไงบ้าบอคอแตกเนี่ยทำเป็นเหมือนคนไทยเขาโง่เขารู้ทันพวกมึงหมดแหละแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับเฉยกลับไม่รู้เรื่องใช่ไม่ใช่ประเทศไทยจะอยู่ยังไงอะครับอึดอัดอะผมไปแต่ละโรงพักเนี่ยเห็นพี่น้องประชาชนถูกขังถามว่าไอ้คนที่มึงเอามาขังกันเนี่ยมีแต่นุ่งกางเกงเจ๊ทั้งนั้นเลยตัวละ35บาทแต่ไอ้บางเอามาขายตัวละ150แต่มาเก็บวันละ5บาทก็เลยซื้อแต่ยิ่งการผลิตกางเกงเจ๊ๆนะถ้าไปซื้อยิ่งไปซื้อตลาดโบเวนะตัวละ30ตัวละ25บ้างโน่นนี่นั่นแต่ถ้าไอ้บางเอามาปั่นจักรยานขายตามห้องเช่าเนี่ยมันขายตัวละ150เก็บวันละ5บาททีแรกผมก็คิดอยู่นะว่าเฮ้ยมึงเก็บวันละ5บาทมึงจะได้อะไรวะมันคุ้มค่าเหนื่อยไหมแต่ปรากฏว่า5บาทเนี่ยมันเก็บวันละ 3-400 ตัวต่อวันนี่ เป็นเงินเท่าไหร่อ่ะพี่น้องนี่คือ
นี่คือแต่เรื่องค้าขายเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันเก็บอย่างนี้ก็มันก็ถ้ามันควรจะได้ก็ให้เขาได้ไปใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าคนไทยเนี่ยนะครับมันถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วไอ้ที่จับไปแล้วก็ขังเขาเนี่ยคือหนึ่งคนไทยไม่มีทนายไม่มีคนที่จะรู้กฎหมายพอที่จะช่วยเหลือและแนะนำทางที่ถูกให้เขาได้แม้กระทั่งทนายอาสาเนี่ยครับทนายอาสาบางท่านที่คุยกับผมเนี่ยท่านก็บอกนะแต่ผมไม่บอกแล้วกันว่าเป็นทนายที่ไหนทนายท่านก็บอกว่าถ้าการสู้คดีอาญาเนี่ยจำเป็นต้องมีทนายเข้าครับบางสายไปก่อนนะครับคืออย่างนี้พอไม่มีทนายตามกฎหมายศาลหรือที่ไหนก็ต้องจัดหาทนายให้นะครับตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพศาลจัดให้แต่ทีนี้ทนายท่านก็บอกว่าไอ้ที่มาเนี่ยไอ้มันก็ช่วยเหลือประชาชนไม่ได้เต็มร้อยหรอกเพราะว่ามาตามที่หลักเกณฑ์ของกฎหมายเขาวางหลักเอาไว้ว่าต้องมีทนายถ้าไม่มีทนายมันก็คนที่จะไปพูดในศาลได้ก็คือต้องมีตัวทนายก็เลยต้องมีให้แต่การสู้คดีจะเอาให้ได้มรรคได้ผลน่ะทนายเขาก็บอกว่ามันก็จะไม่เหมือนทนายที่จ้างเพราะทนายที่จ้างนี่เขาจะดูเรื่องสิทธิอันพึงมีพึงได้เต็มที่เพราะเขาถูกจ้างมาแต่ทนายอาสาเนี่ยคือว่าอาสามาทำให้จะบอกว่าฟรีไหมไม่ได้ฟรีรัฐเป็นผู้ออกให้นะครับกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ออกให้แต่การทำหน้าที่เขาก็บอกว่าเขาก็ทำตามที่กฎหมายให้มาเราก็โทษเขาไม่ได้ครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยประชาชนมาถึงจุดหนึ่งเขาบอกว่ามันถึงทางตันว่าสุดท้ายประชาชนไปต่อดำเนินชีวิตต่อไม่ได้เพราะนั้นเรื่องที่ประชาชนคนไทยหรือคนยากคนจนนี้นะครับถูกจับคุมขังสุดท้ายยอมรับสาภาพเพราะว่าไอการที่จะไปต่อถ้าปฏิเสธก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปตั้งทนายนะครับถ้าคิดอยากจะสู้เงินก็ไม่มีครอบครัวก็อยู่อย่างลำบากถ้ายอมรับสาภาพเสร็จแล้วเอ้าถ้ามันเป็นประโยชน์กับทั้งนี้อันดับแรกก็จะได้ลดกึ่งหนึ่งโทษจำคุก3ปีก็อาจจะเหลือปีครึ่งนะครับไม่เคยได้รับโทษทางอาญาเลยไม่เคยนู่นนี่นั่นก็อาจจะคือมันจะลดลงตามส่วนที่กฎหมายบัญญัตินะครับเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยผมบอกตรงนะว่าผมอยากให้คนไทยคิดช่วยกันแบบอย่างจริงจังสักทีนะครับรัฐบาลที่เข้ามามีอำนาจหรือมีอำนาจพอที่จะแก้ไขอะไรได้เนี่ยถ้าคุณรับปากพี่น้องประชาชนมาว่าคุณมาคือตัวแทนของประชาชนนะครับคุณควรจะทำหน้าที่ยังไงอ่ะไม่ใช่ว่าพอคุณเข้ามาปุ๊บนี่กลายเป็นเป็นการเข้ามาเพื่อที่จะปกป้องธุรกิจของตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจนะฮะแล้วประชาชนคนที่เลือกพวกคุณเข้าไปจะอยู่ยังไงนู่นนี่นั่นไม่คือมองไม่เห็นหัวชาวบ้านนั่นแหละนะครับผมอยากจะฝากให้มีความตั้งใจสักนิดหนึ่งว่านะฮะถ้าคุณคิดว่าคุณอาสาเข้ามาเป็นผู้แทนรัฐดรผมอยากให้คุณทำให้เกินร้อยสักนิดหนึ่งนะฮะลดความอยากลดความเห็นแก่ตัวลงบ้างผมว่ามันก็น่าจะดีนะคนไทยก็น่าจะได้ประโยชน์เชื่อได้ว่าคุณเป็นได้หลายสมัยถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจที่จะทำหน้าที่แทนพี่น้องหรือเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนจริงๆนะครับผมอยากเห็นตรงนั้นจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าใครดีหรือใครเลวกว่ากันแต่การปฏิบัติต่อประชาชนที่ผ่านมาผมเห็นมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเขากฎหมายเขาให้เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จับโจรผู้ร้ายแต่ถ้าเกิดว่าประชาชนเขาไม่ร้ายแล้วคุณไปเยียดยัดเยียดความเป็นคนร้ายให้เขาจนกระทั่งว่ามันเข้าองค์ประกอบที่คุณจะดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการรีดไถเงินหรือไม่ว่าจะเป็นการทารีดไถไม่สำเร็จ
พยายามทำสำนวนให้มันฉลาดฉลวยให้อัยการเห็นควรสั่งฟ้องหลายครั้งมันมีการเขาเรียกว่าแบ็กเมย์ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ก็ยัดเงินยัดทองกันใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ามันทำได้หรือไม่ได้ผมว่ามันก็เข้าข่ายที่ประชาชนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยพวกคุณนะครับเพราะว่าอำนาจเหล่านี้ถ้ามันไม่ถูกแก้ไขหรือมันไม่ถูกปรับปรุงเนี่ยคำว่าดุลพินิจเนี่ยผมถึงบอกไงว่าการใช้ดุลพินิจเนี่ยมันหามาตรฐานไม่ได้กับสังคมเพราะดุลพินิจเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่จะใช้ดุลพินิจเนี่ยวันนั้นเขามีความสุขกับครอบครัวเขามีทุกอย่างเขาประสบความสำเร็จถูกหวยมายิ่งดุลพินิจวันนั้นหวานจ่อยทั้งวันนะครับเนี่ยแต่ถ้าวันไหนที่ลูกเมียมันจับได้ปุ๊บว่ามันช่อฉนมันขโมยตังค์มันเอาเงินไปให้เมียน้องเมียน้อยมันอะไรอย่างเงี้ยดุลพินิจมันเน่าทั้งวันเลยวันนั้นนะครับเพราะนั้นคำว่าดุลพินิจเนี่ยมันต้องเลิกใช้เพราะมันหามาตรฐานในสังคมอะไรไม่ได้เพราะนั้นถึงบอกไว้ว่าพวกเราอะที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องพวกนี้พวกเราเป็นห่วงพี่น้องประชาชนคนยากคนจนผมก็ไม่ใช่คนรวยผมก็จนเหมือนเดิมนะครับผมก็ถูกดำเนินคดีอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะครับเราลุกขึ้นมาช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาถ้าเห็นอะไรไม่ถูกต้องเราก็ควรที่จะเก็บรายละเอียดแล้วก็พยายามที่จะส่งต่อนะส่งต่อให้คนที่เขาพอมีความรู้หรือความสามารถที่จะเดินเรื่องที่พวกเราร้องเรียนต่อให้ได้นะครับฝากเอาไว้สำหรับคนไทยทุกคนเป็นห่วงครับนะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เผาๆบ้างนะครับการที่จะจับคนเข้าไปขังนะฮะต้องดูว่ามันเป็นการขังที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา28วรรคท้ายเขาห้ามทรมานจับกุมคุ้มขังนะครับได้ครับแต่ต้องเป็นอำนาจของศาลไม่ใช่นึกอยากจับใครหมั่นไส้ใครเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนไว้มาอาจจะบอกว่าสารวัตรใหญ่คนหนึ่งจะเดินเข้าบ้านใครอันนั้นคือศาลสารวัตรมาเองนี่คือว่าไม่ต้องมีหมายศาลตัวสารวัตรเป็นหมายเลยแหละเข้าบ้านใครก็ได้สมัยก่อนนะฮะมันมีเรื่องละเมิดประชาชนเยอะแยะจนกระทั่งว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงมาทีละนิดละหน่อยนะครับก็ถามว่ามันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไหมมันก็ยังไม่เป็นที่มรรคที่ผลของพี่น้องประชาชนหรอกนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้กล่าวหาเองก็กล่าวหาก็ตำรวจ ออกหมายเรียกก็ตำรวจออกหมายจับก็ตำรวจสุดท้ายจับใครตะใครมาเพราะความหมั่นไส้ก็เยอะแยะนะครับเมื่อมันจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีมันต้องเปลี่ยนให้มันทันยุคทันสมัยครับอำนาจของตำรวจไม่ใช่ทำทุกเรื่องแล้วถูกหมดนะครับหน้าที่ เขาแบ่งเอาไว้เรียบร้อยอย่าไปทำหน้าที่แทนองค์กรอื่นเขานะครับทุกวันนี้ตำรวจบางนายนี่ไปทำหน้าที่แทนผู้พิพากษาตัดสินอัตคดีเองชี้ผิดชี้ถูกเสร็จจ่ายค่าปรับเองจ่ายค่าปรับให้กับคนที่กล่าวหาเองโดยไม่ต้องผ่านศาลเลยความยุติธรรมแล้วตำรวจนะครับเคยชินเลยบอกว่าถ้าอันนี้มาปุ๊บจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายความเป็นธรรมน่ะมันต้องได้จากศาลไม่ใช่ได้จากข้าราชการตำรวจแล้วคุณเอาความเป็นธรรมตรงไหนไปให้ประชาชนแล้วคุณมีหน้าที่อะไรที่จะไปให้ความเป็นธรรมคุณมีหน้าที่คือรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งให้อัยการอัยการเห็นควรยังไงจะให้สอบเพิ่มหรือว่าจะยังไงนะครับอัยการส่งศาลนั่นคือความยุติธรรมศาลนั้นไม่เข้าข้างใครนะครับไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่าไปเที่ยวพูดคือพูดแล้วมันเคยมันชินคือมันเคยชินจนกระทั่งว่าเฮ้ยความยุติธรรมมันต้องได้จากตำรวจมันไม่ใช่ดูงานของตัวเองครับอย่าไปก้าวล่วงอำนาจขององค์กรอื่นฝากเอาไว้นะครับรักทุกท่านคิดถึงทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ